ัวเล็กจิ๋วเดียวใช่ไหมจ๊ะเพื่อนๆฉีดวัคซีนเคยฉีดกันหรือเปล่าตอนแรกที่หนึ่งเขาต้องฉีดก่อนพี่คอยดูเลยอุ้ยไม่เจ็บฉันจำได้นะตอนฉันฉีดตอน3ขวบนะไม่เจ็บเลยเหมือนมดฉันจะคอยดูถ้าเธอโกหกขึ้นมาถ้าเธอหนีอ่ะฮะฉันไม่หนีหนีทำไมก็แค่ฉีดวัคซีนใครๆก็ฉีดไม่เชื่อถามเพื่อนๆดูก็ได้เพื่อนๆจ๊ะฉีดวัคซีนเจ็บไหมเราอ่ะไม่เจ็บนะเราอ่ะเจ็บเท่ามดกัดเลยช่วยบอกชินมีหน่อยสิว่าเจ็บหรือเปล่าคราวก่อนน่ะเธอก็หนีไปซ่อนอุ้ยเพื่อนเขาฉีดกันหมดชินมีหนีไปซ่อนใต้โต๊ะอยู่คนเดียวเลยไม่เห็นจะเจ็บอย่าขี้ขาดสิเอาก็เธอเรียกทางงานพรุ่งนี้เธอจะไม่ใช่ไหมเธอจะมาใช่ไหมมาอยู่แล้วเพื่อฉีดวัคซีนนี่ถ้าฉันเจอพยาบาลนะฉันจะถลกเสื้อขึ้นไปแล้วก็บอกว่าฉีดเลยฉีดเลยฉีดขี้โม้แล้วจะให้หมอฉีดตั้ง3เข็มไม่เชื่อหรอกกลับแล้วนะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้วันฉีดวัคซีนนะจ๊ะตะกี้สายแล้วลูกไปโรงเรียนได้แล้วสายแล้วหนูไม่สบายนะพ่อ โอ๊ยไม่สบายไปโรงเรียนไม่ไหวค่ะวันนี้ไม่ไปค่ะแต่วันนี้หนูมีฉีดวัคซีนนะลูกโอ๊ยฉีดวัคซีนอะไรกันครับพ่อไม่มีก็ต้องมีจดหมายแจ้งมาจากครูสิคะไม่มีค่ะหนูนอนต่อแล้วนะไม่สบายมากเลยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อเขียนใบลาให้เรื่องอะไรจะไปฉีดวัคซีนเลยเจ็บจะตายไม่เอาหรอกให้ชินดีไปฉีดคนเดียวเต็มเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นเอาเลขที่3เด็กชายต้นสนมาเร็วๆเข้าแถว